วันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพระดอนพวงดีกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยคณะข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการปี2566เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยและออกร้านงานกาชาดประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสุภาพรการกวินพงศ์นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยและออกร้านงานกาชาดประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายกฤตจันทโนทกประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการปรับปรุงอาคารสก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมงนำคณะผู้บริหารกรมประมงเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้สะสมจากการออกร้านงานกาชาดร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายไพฑูรย์จารุสารผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีนำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะครูที่จะเกษียณอายุราชการวันที่1ตุลาคม2566เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายวิวัฒน์ชูศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยนำคณะผู้บริหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์และโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะครูที่จะเกษียณอายุราชการวันที่1ตุลาคม2566เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายพยมชินวงศ์นายกสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยนำคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งเพื่อการกุศลสิรินธรราชวิทยาลัยมินิมาราธอนครั้งที่2เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้มีอุปการคุณและคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย